สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการที่นายเจินไดกวางประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พนักท่านรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่านายเจินไดกวางประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำที่ได้อุทิศตนอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของประธานาธิบดีรวมทั้งประชาชนชาวเวียดนามในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 9:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ38ปีที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพ บกเมื่อวันที่22กันยายน2523โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามค่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเคยดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งในค่ายสิรินธรในอดีตต่อมาในปี2556ทรงสถาปนาให้กรมทหารราบที่152ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายสิรินธรตั้งแต่ปี2553ถึงปัจจุบันเป็นหน่วยทหารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2533เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงในการแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กก่อนวัยเรียนในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้แก่ตัวแทนนักเรียนปัจจุบันมีเด็กอายุ 2-5 ปีจำนวน29คนมีครู5คนโดยได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบกประจำปี2561ที่มีการพัฒนาในระดับดีมากจากสมาคมแม่บ้านทหารบกจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตวีระปัญญาซึ่งค่ายสิรินธรร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คปรับปรุงห้องสมุดค่ายสิรินธรเดิมให้สวยงามและทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะห้องสมุดชุมชนของประชาชนเด็กเยาวชนตลอดจนกำลังพลและครอบครัวทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์ผ้าบาติกซึ่งมีพระราชดำริเมื่อปี2541ให้พัฒนาจากกลุ่มผ้าบาติกเป็นศูนย์ผ้าบาติกเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านทหารบกภายในค่ายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนกำลังพลและพลทหารที่เข้ามาเรียนรู้การผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมปัจจุบันได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าปลอกหมอนอิงและกล่องใส่กระดาษทิชชู่โดยส่งจำหน่ายในร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกกรุงเทพมหานครและร้านแบ่งปันจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกภาพทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาที่ช่วยปกป้องความสงบเรียบร้อยและดอกชบาหรือดอกบุงารายาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเวลา 13:09 เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2560จำนวน67คน
ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2561จำนวน10คนเป็นโครงการตามพระราชดำริที่สอบต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมขยายผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านคัดเลือกนักเรียนที่รักการเรียนรู้การทำเกษตรแล้วได้ทำอย่างต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลการทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขอให้ทุกหน่วยทุกคนได้พิจารณาและทำความเข้าใจองค์ประกอบของชุมชนนั้นๆให้ลึกซึ้งถ่องแท้ในทุกๆด้านการปฏิบัติงานจะได้ราบรื่นไม่ติดขัดประกอบกับความสุจริตใจในการทำงานและทำด้วยความยินดีความภาคเพียรโดยถือประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นเป้าหมายสูงสุดทุกภาคส่วนร่วมมือกันด้วยความสามัคคีปรองดองและปรึกษาประสานงานกันอย่างใกล้ชิดก็จะส่งผลให้เกิดพลังที่ช่วยให้งานดำเนินไปได้ดีจนบรรลุผลสำเร็จขออำนวยพรให้ทุกๆท่านที่มาพร้อมกันในที่ประชุมนี้มีสุขภาพอนามัยดีมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอเนกประการและขอให้ได้รับความสุขอันเป็นผลจากการอุทิศตนเพื่อสุขสังคมส่วนรวมสืบไปต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอยพระมหากษัตริย์5พระองค์นำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ราษฎรคนไทยที่ไร้สัญชาติในโครงการจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทโดยสอบต.เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรของคนไทยที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศมาเลเซียในปี2561หวังเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 1,000 คนจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการใช้งานรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานรถที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาได้นำออกไปให้บริการแล้วที่อำเภอยะหาเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเน้นให้บริการตรวจรักษาสุขภาพเด็กพิการที่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ภายในรถมีห้องให้บริการกายภาพบำบัดการฝึกเดินและโต๊ะซักประวัติตรวจร่างกายเวลา 14:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาทรงเปิดอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาซึ่งสภากาชาดไทยอนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2560แล้วเสร็จในปี2561เพื่อจัดเก็บพัสดุอุปกรณ์ต่างๆและถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคหรือชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาเพื่อสำรองไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลการดำเนินงานในปี2561ของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาอาทิด้านการบรรเทาทุกข์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่รวมจำนวน 1,134 คนด้านการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะโดยมีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,114 คนจัดหาโลหิตได้ 4,034 ยูนิต
และขึ้นทะเบียนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะได้รวมจำนวน415คนด้านการสังคมสงเคราะห์ได้ออกเยี่ยมผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการและก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้รวมจำนวน312คนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาและโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46จัดทำโครงการอาชาบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาโดยให้เด็กทำกิจกรรมกายภาพบำบัดในท่าต่างๆบนหลังม้าซึ่งมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถช่วยเด็กที่มีอาการเกร็งและก้าวร้าวลดลงมีการทำงานของกล้ามเนื้อที่สมมาตรมากขึ้นร่าเริงและสามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้ดีขึ้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์เขตคลองเตยวันนี้เวลา 18:29 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภควินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนสตรีล้วนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รวม 2,598 คนจึงได้ดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคลองเตยเปิดรับสมัครสมาชิกจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมงานฝีมือกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามความสนใจของสมาชิกทำให้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์และมีความภาคภูมิใจในตนเองในการนิทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจในแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQโดยมีตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขที่เปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นเช่นกิจกรรมเครื่องดื่มธงไตรรงค์เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้โดยใช้สีตรงกับสีของธงไตรรงค์แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกิจกรรมหุ่นยนต์สมองกลซึ่งรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560ในรูปแบบของหุ่นยนต์ระดับสูงซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆในการกู้ภัยกิจกรรมหัตถศิลป์พหุวัฒนธรรมซึ่งประดิษฐ์งานหัตถกรรมโดยบูรณาการกับแผนการเรียนสายภาษาเช่นภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่เขตคลองเตยและกรุงเทพมหานครโดยมีเทศกาลแสดงผลการดำเนินงานชมรมในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชมรมในชุมชน159ชมรมในสถานศึกษา456ชมรมทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครและยังมีชมรมในสถานประกอบการ16ชมรมโดยปีนี้จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพิ่มเพื่อนใจเพิ่มมากขึ้นในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยเฝ้าซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพระดำรัสแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นให้เพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมีกำลังใจสนับสนุนจากครอบครัวเชื่อว่าจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยมีคลินิกยาเสพติดดูแลบำบัดคนไข้ที่สมัครใจและบังคับบำบัดนอกจากนี้ยังดำเนินงานเครือข่ายต้นชีวิตมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานและเข้าไปบำบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่โรงเรียนจนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและสามารถจบการศึกษาได้และจากการดำเนินงานด้านยาเสพติดเครือข่ายต้นชีวิตทำให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยได้รับรางวัลทัญญารักษ์อวอร์ดปี2560อีกทั้งได้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนต่างๆด้วยหากเกิดความเครียดให้พูดคุยกับพ่อแม่และปรึกษาแพทย์อย่าคิดทำร้ายตัวเองนอกจากนี้มีพระดำรัสเป็นข้อคิด
ให้สมาชิกทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมองโลกในมุมกว้างหมั่นหาความรู้และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้วันนี้เวลา 15:29 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกณวังสุโขทัยประธานพระวโรกาสให้พลตรีดร.อับดุลลายูซุฟอัลมานที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐกาตาร์พร้อมคณะเฝ้ากราบทูลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานอันเป็นความริเริ่มของรัฐกาตาร์โดยประเด็นที่รัฐกาตาร์ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าคือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดหรือเคยกระทำความผิดมาแล้วไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งในอนาคตไทยและกาตาร์อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือร่วมกันรวมถึงสนับสนุนแผนงานของสหประชาชาติด้วยในโอกาสนี้พลตรีดร.อับดุลลายูซุฟอัลมานได้เชิญสารของนายกรัฐมนตรีกาตาร์ชีคอับดุลลาบินนัสซาบินคาลิฟาอัลทานีมาถวายเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จเยือนรัฐกาตาร์อีกครั้งเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง2ประเทศต่อจากนั้นประธานพระวโรกาสให้นายฮาราลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโปโลการกุศลรายการเอเชียนบีชโปโลแชมเปี้ยนชิพ2018เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิณภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเวลา 16:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยประธานพระวโรกาสให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนำผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2561เฝ้ารับประธานโล่เกียรติคุณและนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศโอกาสนี้นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมฉลอง150ปีมิตรภาพของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมวันนี้เวลา 18:55 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตรโปรดให้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมดิเอทินีโฮเทลลักชัวรี่คอลเลกชันโฮเทลแบงคอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในงานการล่าดินเนอร์เฉลิมฉลอง150ปีมิตรภาพของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมโดยมีเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียมเสด็จไปทรงร่วมในงานดังกล่าวด้วยงานการล่าดินเนอร์เฉลิมฉลอง150ปีมิตรภาพของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมจัดโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกูลกิจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรและราชวงศ์ของทั้งสองประเทศในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเปิดตัวปากกาไทยเบลเยียมประดับด้วยเพชรเบลเยียมการฉายภาพยนตร์สั้น3มิติแอนิเมชันบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ตลอด150ปีที่ผ่านมาการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษที่นำจุดเด่นเรื่องดอกไม้ของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมผสานไว้ด้วยกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดเลย
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่นางสาวสุนทรีสองพลซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่422หมู่5ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่9กันยายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ประสบภัยรวม4คนโดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยต่างๆและผ่านพ้นวิกฤตไปได้วันนี้ที่ศาลากลางบ้านท่าช้างคล้องอำเภอผาขาวจังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอผาขาวจำนวน2ครอบครัวและอำเภอด่านซ้ายจำนวน1ครอบครัวโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีการได้รับสิ่งของและเงินพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการมอบถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำถุงยางชีพ 1,800 ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2561เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนางสาวปานีนาคนาถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการถวายถุงยางชีพแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน48ถุงและมอบแก่พี่น้องประชาชนจำนวน960ถุงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพิมพ์ทากรสวัสดีค่ะ